วิกกี้เคลื่อนไหวแล้วหลังลีน่าจังขอร้องเวียอย่าฟ้องจากกรณีลีน่าจังทนไม่ไหวออกมาเผยบอกว่าเวียอย่าฟ้องเลยตนพูดด้วยความเป็นจริงไม่ได้ใส่ร้ายและน่าจะใจกว้างเบลล่ารักเวียมากคบมาเกือบ10ปีให้เกียรติสุดๆแม้กระทั่งงานที่เขาจ้างเป็นร้านเบลล่ายังไม่รับเลยเพราะไม่อยากให้นักข่าวสัมภาษณ์แล้วเสียไปถึงเวียให้ใจกว้างพร้อมยังบอกอีกว่าไม่มีการใส่ร้ายหรือเจตนาทำให้เสียหายเพราะฉะนั้นอย่าฟ้องเลยสงสารหน่อยแก่แล้วงานนี้ทำโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆล่าสุดแอบไปส่องไอจีภรรยาเวียโดยก่อนเกิดเรื่องวิกกี้ได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานแต่งของทั้งคู่นั่นเองจ้า